าวที่ชอบวิชาประวัติศาสตร์เป็นคนช่างจดช่างจำอยากรู้อยากเห็นและชอบการท่องเที่ยวช่วงนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการดูแลผิวในหน้าฝนกันจากคุณหมอฝ้ายคนสวยนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราเลยนะคะแพทย์หญิงอริยาพินิจพรดีโลกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงามจากเอยาคลินิกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการเรียนหมอของคุณหมอนั้นไม่เครียดเลยใช่ไหมคะทำไมยังคงความสวยบนใบหน้าใหญ่ขนาดนี้เรียนหมอหนักมากนะได้ข่าวหนักค่ะแต่ว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองนานค่ะไม่ใช่แค่ผิวพรรณนะคะรูปร่างก็ดีมากคุณหมอออกกำลังกายตลอดเดี๋ยวคุณหมอจะเล่าให้ฟังด้วยจะผิวสวยต้องออกกำลังกายด้วยแต่ก่อนอื่นนะคะคุณหมอเรามาเรียนรู้วิธีการดูแลผิวในหน้าฝนกันดีกว่าหลายๆคนคิดว่าหน้าหนาวต้องดูแลผิวอย่างหนักเพราะว่าผิวแห้งหน้าร้อนแดดแรงต้องดูแลผิวอย่างหนักเพราะว่าผิวเกรียมแต่หน้าฝนไม่ต้องดูแลเลยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงคะคุณหมอคะคือหน้าฝนเนี่ยมันก็ยังมีความร้อนอยู่เพราะว่าอากาศร้อนก็ยังคงอยู่แต่ว่ามันเพิ่มความชื้นเข้ามาจากที่เรามีฝนนะคะอ้าวใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูแลผิวลักษณะว่าเรื่องความร้อนก็ปัญหาเรื่องสิวก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่เรื่องความชื้นเราก็ต้องระวังเรื่องความอับชื้นปัญหาการติดเชื้อรานะคะที่จะตามมาได้นะคะหรือผดผื่นนะคะจากนอกจากนี้คุณหมอบอกว่าฝนยังมีสารพิษตกค้างมากมายด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ามันชะล้างจากด้านบนมานะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีสารพิษมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผิวเราได้สัมผัสกับฝนโดยตรงนะคะเราต้องรีบชะล้างออกให้สะอาดเพราะไม่งั้นเนี่ยสารพิษมันก็จะเกาะตามผิวหนังแล้วก็ผิวหน้าของเรานะคะคุณหมอผิวดีมากเลยเนาะเนียนกริบจริงไปนั่งจ้องหมอจ้องคุณหมอไม่เกรงใจเลยนะไม่คุณหมอจ้องเนียนกริบจริงๆแล้วเทียบกับเราอะไรยังมีแบบโอ้โหด่างหยุ่มหยิมหยุ่มหยิมตากฝนเยอะหรือเปล่าใช่ค่ะเออใช่ไหมนะดังนั้นเนี่ยสมมติถ้าเกิดว่าเราตากฝนต้องรีบกลับบ้านแล้วก็อาบน้ำทันทีเลยใช่ค่ะอาบน้ำสระผมด้วยนะเพราะว่าบางคนอาบน้ำอย่างเดียวแต่ไม่สระผมหนูไม่ชอบสระเลยอ่ะหลบไว้ถึงพรุ่งนี้เช้าไม่ได้แบบไม่ได้เพราะว่ามันก็มีความสกปรกที่ยังคงหลงเหลืออยู่จากน้ำฝนที่เราตากมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ให้แห้งด้วยนะเป่าให้แห้งด้วยนะคะผิวขึ้นคอตลอดแล้วสมมุติถ้าเกิดตากฝนแล้วปล่อยให้ผมแห้งไปเองเนี่ยมันจะเกิดอะไรกับหนังศีรษะของเราคะคุณหมอความชื้นก็จะเกิดขึ้นนะคะเชื้อราก็จะตามมาไอ้สิวที่ขึ้นที่หลังนี่เกี่ยวด้วยไหมคะก็เกี่ยวด้วยนะคะก็คือเรื่องความอุดตันนะคะความสกปรกอะไรต่างๆพวกนี้นะคะมันก็จะมาพร้อมกันแล้วสบู่ที่เราใช้เนี่ยจะต้องใช้อะไรเป็นพิเศษไหมคะหลังจากตากฝนมาค่ะถ้าเกิดว่ามีการตากฝนหรือมีการเล่นกีฬาพวกนี้นะคะมันก็จะหมักหมมสิ่งสกปรกมากมายนั้นถ้าเกิดว่าจะเลือกเป็นสบู่พวกแอนตี้แบคทีเรียลโซปก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะแต่ว่าสบู่พวกนี้เนี่ยมันทำให้ผิวค่อนข้างแห้งนะเพราะมันจะเป็นด่างนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังอาบน้ำแล้วก็ทาชโลมครีมนะคะลงความชุ่มชื้นให้มากขึ้นเท่านั้นเองนะคะแอนตี้แบคทีเรียลโซปก็คือสบู่ฆ่าเชื้อใช่หาซื้อได้ทั่วไปค่ะหาซื้อทั่วไปแต่อาจจะไม่ได้ใช้ทุกวันนะคะอาจจะวันนี้สกปรกมากหน่อยใช้อย่างนี้ก็ได้นะคะแต่คุณหมอคะบางทีนี้น่าไม่ได้ถามแบบกวนนะคะอันนี้จริงๆถามจากชีวิตจริงคือว่าบางครั้งเนี่ยตากฝนแล้วยังกลับบ้านอาบน้ำไม่ได้ค่ะค่ะทำยังไงดีซับให้แห้งก่อนเลยนะคะซับให้แห้งก่อนบางทีแบบว่าเอาผ้าขนหนูชุบน้ำแล้วก็เช็ดล้างน้ำฝนออกไปก่อนก็ยังดีนะคะแค่นั้นเลยจบขอให้คือขอให้ชำระเคลียร์ก่อนเอาไปก่อนเคลียร์ไปก่อนดีกว่าก็ยังดีเข้าใจเลยเนาะแล้วบางครั้งนะข้างบนไม่เปียกเลยค่ะอย่างวันก่อนที่ฝนตกข้างบนไม่เปียกเลยใช่ใช่แต่ข้างล่างเปียกหมดเลยลุยน้ำท่วมมาซึ่งเป็นน้ำที่สกปรกด้วยเราเจอแบบนี้เข้าไปเนี่ยเราจะดูแลรักษาตัวเองยังไงดีคะคือปัญหาเรื่องหน้าฝนก็จะมีเรื่องย้ำน้ำท่วมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าที่ใช้มีหลายๆคู่สลับรองเท้าแตะก็มีไว้นะคะหรือบางทีแบบว่าผ้าใบที่เคยใช้แบบอับๆเนี่ยอาจจะต้องพักไว้ก่อนหรือว่าถ้าลุยมาแล้วเนี่ยก็รีบซักให้สะอาดแล้วก็ตากแดดให้แห้งอาจจะเว้นไป 3-4 วันก่อนแล้วค่อยนำกลับมาใช้ใหม่นะคะแล้วก็เปลี่ยนมาใช้คู่อื่นแต่ว่าในเรื่องของเท้าเนี่ยถ้าเกิดย่ำไปแล้วรีบล้างให้สะอาดนะคะเพราะว่าการหมักหมมแล้วก็การเกิดเชื้อราก็เกิดขึ้นแล้วก็จะมีโรคอีกชนิดนึงก็อย่างโรคฉี่หนูเลปโตสไปโรซิสนะคะพวกที่ย่ำน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีประวัติเคยย่ำน้ำมาก่อนและอีก1อาทิตย์ขึ้นมาแล้วก็มีไข้สูงรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจการรักษานะคะแล้วสบู่สำหรับการล้างเท้านี่ต้องเป็นสบู่อะไรพิเศษหรือเปล่าคะก็ไปทางแอนตี้แบคทีเรียลโซปได้เลยนะคะทีนี้ติดเป็นอย่างนึงเหมือนกันคุณหมอนี่ขออนุญาตค่ะมันติดมาเป็นนิสัยเวลาเราไปเข้าห้องน้ำสาธารณะอย่างเงี้ยค่ะบางทีไปต่างจังหวัดเงี้ยแวะปั๊มเข้าห้องน้ำ
แล้วพอมาที่รถเสร็จเกดจะมีแอลกอฮอล์พกใส่ขวดเล็กๆคือแล้วเกดก็จะฉีดที่เท้าอะค่ะไม่มีปัญหาแล้วก็ปล่อยให้มันระเหยไปอย่างเงี้ยใช้ได้ใช้ได้ค่ะหรือว่าแฮนเจลที่เป็นลักษณะว่าฆ่าเชื้อแต่แฮนเจลก็จะทาที่มือแต่เท้านี่จะใช้ฉีดแบบได้ไม่มีปัญหาได้ค่ะผิวแห้งไหมคะคุณหมอมันทำลายผิวไหมจริงๆถ้าเกิดมันมีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมก็อาจจะทำให้แห้งนิดนึงนะคะแต่ว่าเราฆ่าเชื้อไปก่อนแล้วเราก็ลงครีมบำรุงตามก็ได้ไม่มีปัญหาแล้วแฮนเจลอย่างที่พี่ไก่ทามือค่ะเอาไปทาเท้าได้ไหมคะมันได้ทุกส่วนนะจริงๆแล้วแต่ว่ายกเว้นหน้าสงสัยยกเว้นหน้ากำลังจะบอกเลยน้องบูมใช้ทาบางทีทาปากตรงนี้เสร็จแล้วขึ้นหน้าตลอดมีหน้าทำไมหน้าหนูมันตึงๆเคล็ดลับความสวยของน้องบูมเคล็ดลับความสวยของน้องบูมทาตึงตลอดใช่ไหมหูยังไม่ตึงนะแล้วในช่วงหน้าฝนหลายๆคนเนี่ยคิดนี่น่ายังคิดนะว่าเอ้ยเราไม่ต้องทาครีมกันแดดหรอกเพราะแดดไม่ค่อยมีแล้วต้องทาต่อครับหมอต้องทาค่ะเพราะแดดมันมาตลอดอยู่แล้วทุกหน้าทุกฤดูกาลนะคะเพียงแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าหน้าฝนมันดูมืดครึ้มนะคะดูเหมือนไม่น่ามีแดดไม่ทาก็ได้ประหยัดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้ว UVA UVB มันมาตลอดนะคะมันโดนผิวตลอดเพราะฉะนั้นทาไว้ทีนี้การเลือกกันแดดก็ในช่วงหน้าฝนอาจจะมีกันเหนอะหนะเลือกเป็นพวกออยล์ฟรีนะคะหรือกันน้ำนะคะแล้วก็พวกเมคอัพอะไรต่างๆก็ใช้เป็นพวกฟลูอิดเป็นออยล์ฟรีซะจะได้ไม่เหนอะหนะนะคะไอเลเนอร์เหมือนกันใช้เป็นกันน้ำก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าโดนฝนเป็นแพนด้านะคะเลือกเป็นออยล์ฟรีซะแต่ในกรณีที่เราเป็นคนผิวมันล่ะคะคุณหมอเราจะเลือกครีมกันแดดยังไงในช่วงหน้าฝนนะคะก็ใช้เหมือนคนผิวมันเนี่ยจริงๆแล้วเกือบทุกฤดูกาลก็ต้องออยล์ฟรีแน่ๆแล้วก็คนผิวมันก็จะง่ายต่อการเป็นสิวเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกในกลุ่มที่เป็นออยล์ฟรีแล้วก็นอนคอมมิโดจีนิกนะคะก็คือลดการอุดตันไม่ก่อให้เกิดสิวจะง่ายที่สุดนะคะนอนคอมมิโดจีนคอมมิโดจีนิกใช่ค่ะนอนคอมมิโดจีนิกใช่แล้วถ้าเราผิวแห้งเหรอคะเราจะต้องเลือกยังไงคะผิวแห้งนี่สบายมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นว่าเป็นลักษณะมอยเจอร์เยอะๆนะคะมีวิตามินอีมีอะไรหนักๆครีมเนื้อหนักๆได้เลยนะคะเหมาะกับพี่ไก่ผิวแห้งเนี่ยแบบอะไรที่มีคำว่าออยนี่โปะไว้ก่อนเลยนะทุกวันนี้ทาน้ำมันมะพร้าวแล้วอ่ะน่าแห้งดีไหมคะได้ไหมทาได้ค่ะธรรมชาติได้เลยแล้วมันก็ใช้น้ำมันมะกอกก็ใช้ได้นะคะน้ำมันมะกอกก็ใช้ได้กับผิวกายนะคะสามารถทาได้แต่มันไม่เยิ้มแบบไม่เยิ้มนะคะสามารถใช้ได้น้ำมันมะกอกทาตอนอาบน้ำเสร็จตัวผิวแล้วก็เช็ดใช่แล้วค่ะแล้วก็เช็ดเอาในน้องปูมพูดถึงน้ำมันมะพร้าวขออนุญาตอันนึงคุณหมอทุกวันนี้เกดก็ใช้น้ำมันมะพร้าวในการล้างเครื่องสำอางเหมือนแทนเบบี้ออยล์อย่างเงี้ยสามารถใช้ได้ค่ะสามารถใช้ได้ค่ะเพราะว่าบางทีเครื่องสำอางเรามันมีส่วนประกอบที่ล้างยากก็อาจจะต้องใช้เป็นน้ำมันบางคนใช้เบบี้ออยล์แทนหรือน้ำมันมะพร้าวก็ได้นวดคลึงเบาๆแล้วก็ล้างให้ออกนะคะแล้วก็สับล้างหน้าเสร็จสับหน้าให้แห้งนะคะแต่ถ้าคนไหนมีปัญหาเรื่องสิวอาจจะต้องทายาสิวป้องกันไว้ด้วยนะคะใช่เพราะว่าถ้าเป็นออยล์เคยทายอะค่ะแล้วมันอุดตันไงสิวขึ้นเต็มเลยใช่คือถ้าคนใช่แล้วแต่คนเพราะว่าคือคนผิวมันเนี่ยมันจะอุดตันง่ายเพราะนั้นก็ต้องเลือกก็ต้องลองนะคะมาต่อกันที่เรื่องของสครับกันบ้างส่วนมากนึกถึงการสครับผิวเนี่ยจะนึกถึงหน้าร้อนเวลาไปตากแดดมาก็สครับสักนิดนึงแต่หน้าฝนคนส่วนใหญ่คิดไม่ต้องสครับหรอกจริงๆต้องสครับไหมคะจริงๆการสครับผิวก็คือประโยชน์ของมันก็คือช่วยในการผัดลอกเซลล์ผิวเก่าๆชั้นขี้คลายออกไปนะคะทำได้ทุกฤดูกาลนะคะทำได้หมดเลยทีนี้เนี่ยแต่ระยะเวลาทำถ้าทำเยอะไปมันก็ไม่เหมาะสมนะคะการผัดเซลล์ผิวของคนเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ 7-14 วันเพราะฉะนั้นเนี่ยทำก็ประมาณอาทิตย์ถึง2อาทิตย์สครับทีนึงได้นะคะคือยิ่งทำบ่อยแล้วมันจะเป็นไงคะผิวระคายเคืองใช่ระคายเคืองนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็อย่างผิวกายก็สามารถทำได้ก็เลือกที่เป็นธรรมชาตินิดนึงสครับกาแฟหรือว่าจะเป็นพวกมะขามนะคะทำให้ขาวขึ้นด้วยจากนั้นก็ลงเป็นพวกน้ำมันให้ความชุ่มชื้นแต่ว่าส่วนผิวหน้าเนี่ยก็ต้องเลือกเคสนิดนึงเพราะว่าในก็เกิดว่าเป็นผิวแห้งบางทีสครับมากไประคายเคืองเป็นผื่นแดงคนผิวมันเป็นสิวยิ่งไปสครับสิวยิ่งขึ้นมากกว่าเดิมไปกระตุ้นเนาะใช่ใช่เลยนี่เขาบอกว่าเนี่ยหน้าฝนผื่นขึ้นมากเลยค่ะควรทำยังไงดีใช่ก็คือหน้าอกผื่นอะไรใช่ก็คือว่าผื่นก็ต้องดูว่าเกิดจากอะไรบางทีไปตากฝนมาแพ้ผื่นแพ้ขึ้นนี่ก็ต้องอาจจะต้องพบคุณหมอดูว่าจะต้องชายากลุ่มสเตียรอยด์หรือเปล่านะคะในการรักษาเพื่อให้ผื่นมันดีขึ้นนะคะแต่คุณหมอบอกนี่หน้าก่อนเข้ารายการว่าจริงๆแล้วสมมติถ้าเกิดในช่วงหน้าฝนเนี่ยมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับผิวของเราเนี่ยเราควรจะไปหาหมอดีที่สุดใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าสมมติว่ามีผื่นหรือว่าบางทีเป็นเชื้อเราไม่ทราบเราไปพบไปซื้อยาเองนะคะอาจจะได้สเตียรอยด์มาทาก่อนซึ่งสเตียรอยด์เนี่ยก็จะไปกดการ
อักเสบของเชื้อรารอยโรคก็ดูไม่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื้อรามันก็แค่ตายไปแค่ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าจริงๆมันก็ยังคงอยู่นะคะทีก็จะแยกไม่ออกนั้นถ้าเกิดพอมีปุ๊บพบแพทย์ดีกว่าจะได้แยกออกว่านี่เป็นเชื้อราหรือเป็นผื่นธรรมดานี่ไงมันกลายมันไปกลายทำให้การวินิจฉัยยากขึ้นไปอีกใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดในกลุ่มคนไข้ที่เป็นเชื้อราแล้วเข้าใจว่าทายาปุ๊บ7วันหายไปรอยโรคหายคันเลิกใช้แต่จริงๆแล้วเชื้อรายังไม่ตายนะคะในการรักษาเชื้อราเนี่ยต้องใช้เวลานานนิดนึงนะคะทายาประมาณ 4-6 สัปดาห์ให้มันตายให้หมดส่วนถ้าเกิดกินยาเชื้อราด้วยก็ต้อง14วันนะโอ้ใช้เวลานานเห็นมั้ยนี่ไงเนี่ยฆ่ามาตั้งนานยังไม่ตายซะทีเป็นเชื้อราไม่ใช่เชื้อรามนุษย์โอเคพี่มีเชื้อราอยู่ตรงผิวหนังไม่ได้เชื้อราค่ะไม่ตายนานใช่มีคำถามมาจากน้องท่านหนึ่งด้วยนะคะน้องเองบอกว่าช่วงนี้สิวขึ้นเต็มหน้าเลยค่ะจะเกี่ยวกับหน้าฝนไหมคะคุณหมอคือของเดิมอาจจะเป็นสิวอยู่แล้วเพราะว่าแต่ว่ามันเป็นมากขึ้นนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นการเรื่องของการใช้เครื่องสำอางที่มากขึ้นหรือเปล่าแล้วก็ในเรื่องของใช้ที่เป็นหนักๆหนาหน้านะคะก็เลยทำให้สิวมันมากขึ้นได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเลือกเมคอัพก็เลือกออยล์ฟรีหรือว่าใช้เป็นแป้งฝุ่นดูดซับความมันนะคะแล้วก็จะได้ใช้อะไรให้เบาบางที่สุดนะคะสิวมันก็จะได้น้อยลงค่ะมีอีกหนึ่งคำถามช่วงนี้ผิวด้านดำจังเลยค่ะเกี่ยวกับหน้าฝนไหมคะผิวด้านดำช่วงไหนคะคุณน้องด้านดำมีหลายจุดจริงๆผิวด้านดำนี่น่าจะได้ทุกฤดูกาลเนาะมีเคราะห์หรือเปล่าคะช่วงนั้นก็ต้องดูแลกันทุกหน้าละค่ะอาจจะต้องแบบขัดสครับผิวอย่างที่บอกนะคะให้มันขาวขึ้นแล้วก็ทาเป็นกลุ่มพวกไวท์เทนนิ่งนะคะบอกน้องคนที่ถามเรื่องผิวด้านดำให้สบายใจไม่ต้องกังวลขนาดพิธีกรออกรายการต้องใช้หน้าที่ขนาดนี้ศอกดำมากด้ามสุดเมาไม่เห็นจ้าเนียนสวยอยู่แล้วมันมะพร้าวนั่นจ้าขาปล่อยมากแต่อย่าซูมค่ะขนคุดยังมีอีกนะคะถามมานะคะว่าช่วงหน้าฝนผิวแห้งทำไมถึงยังแห้งทำไมเป็นช่วงหน้าฝนก็มันมีเรื่องสูญเสียความชุ่มชื้นนะคะคือชีวิตประจำวันของเราเนี่ยทำงานห้องแอร์เนาะกลับบ้านอาบน้ำอุ่นนะคะดื่มน้ำน้อยนะผิวมันก็เยอะยิ่งแห้งลงเพราะฉะนั้นเนี่ยในการดูแลของตัวเองก็คือว่าดื่มน้ำให้ได้วันละ2ลิตรวันละ8-10แก้วนะคะชะลมครีมให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ห้องแอร์ก็คือถ้าอยู่ห้องแอร์เยอะก็ต้องดื่มน้ำให้มากขึ้นเป็นทวีคูณนะคะดูห้องแอร์ไงจริงๆมีหน้าแห้งจริงถึงแม้ว่าจะโปะทุกวันนี้ทาน้ำมันผิวก็ยังแห้งคือถ้าลบออกปุ๊บเป็นขุยดื่มน้ำเยอะหรือเปล่าอาจจะดื่มน้ำน้อยมากใช่งั้นช่วงนี้ขออนุญาตคุณหมอฝ้ายนะคะช่วยแนะนำวิธีการดูแลผิวของเราโดยรวมในช่วงหน้าฝนนอกจากหลีกเลี่ยงห้องแอร์ใช่ไหมคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆแล้วยังต้องมีอะไรอีกครับก็รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แต่ว่าอาจจะเป็นหนักพวกไฮวิตามินซีนิดนึงผลไม้บางอย่างก็ที่วิตามินซีเยอะๆนะคะฝรั่งสับปะรดกีวีไหมคะมะละกอได้ค่ะส้มได้พวกนี้ก็คือว่าไม่อ้วนด้วยนะคะแล้วก็คือกินรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็หายวิตามินซีวิตามินซีนี่ช่วยให้ผิวเด็กใช่ไหมคุณหมอก็มันจะเสริมสร้างการสร้างคอลลาเจนให้ผิวเรานะคะสังเกตดูว่าถ้าเกิดเป็นแผลเป็นเยอะๆเนี่ยคือคอลลาเจนมันสร้างไม่ทันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เสริมด้วยการทาวิตามินซีเพื่อจะให้แผลเป็นจางเร็วขึ้นคุณหมอคะแล้วบางคนบอกว่าไปเลือกกินผลไม้ที่มีไฮวิตามินซีมันก็กินไม่ไหวยากตรงนี้กินเป็นแบบวิตามินซีที่เป็นแบบแคปซูลอย่างงี้ได้ค่ะก็1วันละ 1,000 มิลลิกรัมเนาะได้เหมือนกันได้เหมือนกันจะต้องทำบ้างแล้วเผื่อจะผิวสวยขึ้นมานะใช่สิเดี๋ยวว่าเหมือนกันแต่ว่าราศีที่ต่างกันเนื้อเนี่ยการออกกำลังกายก็สำคัญเนาะมันก็จะป้องกันไม่ให้เป็นหวัดด้วยนะคะร่างกายก็จะแข็งแรงจากภายในคือว่าความสวยมันก็ต้องมาจากภายในด้วยนอกเหนือจากพวกเมคอัพหรือว่าทาครีมต่างๆนะคะคุณหมอแนะนำเป็นการออกกำลังกายประเภทไหนอะคะที่จะส่งเสริมเรื่องความงามของผิวการออกกำลังกายมี4แบบนะคะมันก็จะมีพวก flexible นะคะก็พวกนี้จะเป็นโยคะนะคะแล้วก็จะเป็นพวก aerobic exercise อันนี้จะรู้จักกันดีก็พวกคาร์ดิโอแล้วก็พวก fat burn ความอ้วนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของพวก resistance exercise ก็จะเป็นพวก weight training การสร้างกล้ามเนื้อให้หุ่นออกมาดูดีนะคะแล้วก็มีพวก balance exercise พวกชี้กงอะไรพวกนี้นะคะทีนี้เราก็เลือกยังไงให้เหมาะก็ต้องให้เหมาะกับเรานะคะถ้าเราต้องการลดความอ้วนก็อาจจะต้องเริ่มที่แฟตเบิร์นคาร์ดิโอก่อนนะคะซึ่งพวกนี้ก็วิ่งว่ายน้ำตีแบดเทนนิสมวยไทยอะไรต่างๆได้ปั่นจักรยานได้นะคะแต่ว่าบางคนอ่ะพอหลังจากต้องการที่จะให้ยืดหยุ่นนิดนึงก็จะเป็นโยคะเอ๊ะแล้วอย่างการออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะในหน้าฝนแบบนี้มันยิ่งอับมันยิ่งชื้นยิ่งเหงื่อแตกเยอะแล้วบางคนจริงจริงจริงใช่ไหมใช่ใช่มันยิ่งแบบทุกวันปกติยิ่งชื้นยิ่งอับยิ่งแบบจะยิ่งเกิดปัญหาแบบสุขภาพผิวแบบยิ่งแย่ลงได้ป่ะเราก็ดูแลตามปกติสมมติเราออกกำลังกายเราสูญเสียน้ำมากนะคะเหงื่อออกเยอะ
ดื่มน้ำเยอะๆนะคะความหมักหมมในต่างๆรีบอาบน้ำให้สะอาดนะคะจะออกกำลังกายเหงื่อเยอะๆแล้วก็ไปนั่งทานข้าวต่ออะไรเงี้ยอีก3ชั่วโมงกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะเหงื่อซกไปหมดเลยบางคนพูดเห็นภาพนะคะนึกภาพแล้วถ้าบางคนแบบทำงานอย่างเงี้ยทำงานทุกวันแต่งหน้าไปทำงานกลับบ้านตอนเย็นออกกำลังกายก่อนแบบที่จะล้างหน้าอะไรเงี้ยจะทำให้แบบเป็นอันตรายใช่ใช่มันก็จะยิ่งอุดตันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าออกกำลังกายหมอแนะนำว่าคลีนเครื่องสำอางออกให้หมดคือพี่เกดเข้าใจนะเหลือคิวไว้ก็ได้นะน้องบูมอ๋อคิวนิดนึงไม่หรอกค่ะพี่เกดเข้าใจเลยคือบางทีเขาก็ไม่ได้ขี้เกียจล้างหน้าแต่รู้ว่าเดี๋ยวออกกำลังกายจะต้องมีการถ่ายรูปโพสต์นั่นนี่ก็เลยไม่ยอมล้างหน้าพี่เกดเห็นหลายคนนะคิดเหมือนบูมเลยว่าหูยแบบทำไมแบบไม่ล้างเต็มหน้าเต็มไม่คือบูมเข้าใจเพราะว่าอย่างสมมติอย่างตัวบูมเนี้ยกลับบ้านบ่ายสองเดี๋ยวมีงานตอนเย็นอีกก็ขี้เกียจล้างหน้าให้หน้ามันแต่งทีเดียวใช่แล้วไปออกกำลังกายแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็ทำงานต่อแล้วก็ไปทำงานต่อทำอย่างเงี้ยทุกวันเลยมันจะเหี่ยวมันก็จะอุดตันเป็นสิวได้ง่ายขึ้นเพราะเราแต่งหน้าไงเมคอัพเต็มเหี่ยวหรือเปล่าไม่รู้เหี่ยวหรือเปล่าไม่รู้แต่หมอกำลังตอบว่าสกปรกใจเย็นมากมากปูมโอเคต่อไปนี้ก็น้ำหน้าก่อนออกกำลังกายล้างดีก่อนไปจะไม่ทำแล้วใช่ใช่มีคำถามแถมนิดนึงหมอขามีคุณแม่ท่านหนึ่งฝากมาถามคุณหมอบอกว่าลูกดิฉันยังเด็กอยู่เลยยังไม่ถึง10ขวบเนี่ยจะต้องทาครีมกันแดดหรือยังคะจริงๆถ้าเกิดว่าสัก10 12 13ปีขึ้นไปค่อยเริ่มก็ได้นะถ้าเด็กนะก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องทาใช่มั้ยคะวันนี้ก่อนจะจากกันไปคุณหมอมีอะไรจะฝากสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผิวโดยรวมมั้ยคะคุณหมอค่ะก็ในการดูแลผิวทั่วๆไปเนี่ยจริงๆก็อยากจะให้สวยทุกฤดูกาลนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะหน้าร้อนหน้าฝนหรือหน้าหนาวนะคะดูแลตัวเองต่อเนื่องก็จะได้ดูดีตลอดกาลนะคะเหมือนคุณพิธีกรทั้ง4ท่านโอ้โหจบสวยมากบ้านไหนอันนี้ให้คุณผู้ชมหมอเดี๋ยวคุณหมอที่จะไปทักไลน์เรียนก่อนไม่ที่จะมาคุณหมอรับด้วยอ่ะเมื่อกี้หมอชมแล้วก็เลยอยากจะมีของกำนันซะหน่อยค่ะคุณหมอมีอารมณ์ขันนะคะสวยและยังเก่งอีกด้วยมีอารมณ์ขันด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆเลยคุณหมอฝ้ายจากเอยาคลินิกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงหน้านะคะไปอารมณ์ดีกันต่อเลยนะคะกับเจมมาสั่นเองนะคะก่อนแย่มากมายไม่เหมาะสมนะคะแต่ว่าพอละครออนปุ๊บข้าบดินโอ้โหแรงมาแบบกระหน่ำมากๆเพราะฉะนั้นนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะค่ะขอบอกว่าสาวๆที่ชอบวิชาคหกรรมเป็นคนที่ชอบประดิษฐ์ประดอยมีรสนิยมสูงและอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณี